สวัสดีชาวบาม่าไอทีนะครับวันนี้อยู่กับผมกับการพรีวิวนะครับ Oppo Reno 4 Series เนาะตัวที่เขาเข้ามาขายในเมืองไทยเนี่ยจะเป็น Oppo Reno 4เฉยๆเลยไม่รองรับ 5G นะครับแต่ว่าตัวที่ผมได้มาตัวนี้เนี่ยจะเป็น Oppo Reno 4 Pro รองรับ 5G ด้วยครับอันที่จริงเนี่ยราคามันต่างกันไม่เยอะนะครับประมาณสัก 3,000 บาทเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าเมืองไทยเนี่ยตัวที่เป็น4 Pro 5G ตัวนี้เนี่ยไม่เอาเข้ามาขายนะครับอาจจะมีในเรื่องของการตรวจสอบนะครับการใช้งาน 5G นะครับตอนนี้กสทช.เนี่ยเขาค่อนข้างที่จะเข้มนะคือถ้าเอา 5G เข้ามาใช้เนี่ยต้องใช้งานได้จริงๆประมาณนี้แล้วกันก็วันนึงอาจจะเอาเข้ามานะครับแต่วันนี้เนี่ยอาจจะเข้าแค่ตัว4เฉยๆก่อนนะครับอ่ะเรามาแกะกล่อง Reno 4 Pro 5G ตัวนี้กันครับราคาที่ผมซื้อมาเนี่ยประมาณสัก 16,000 นะครับตัวนี้นะครับถ้าเป็น4ธรรมดาก็อยู่ประมาณสัก 13,000 นะครับกล่องก็มีความยาวแบบนี้นะครับเขียนว่า Reno 4แล้วกล่องก็จะมีพื้นผิวเขียนว่า Reno Reno แบบนี้นะฮะ 5G อยู่ตรงนี้สวยเลยทีเดียวครับมืดมาแกะมานะครับนี่กล่องยาวฟรึดแบบนี้นะครับเรียกว่าเป็นเอกลักษณ์ของ Oppo แล้วผมว่านะฮะนี่ Oppo เขียนอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เขาก็จะมีคู่มือนะฮะมีใบรับประกันต่างๆของเขามาให้อยู่ในนี้นะครับผมไม่ขออนุญาตเปิดดูแล้วกันนะครับมาดูกันที่ตัวเครื่องก่อนเลยนะครับผมจะบอกว่าทำไมผมถึงสั่งตัวนี้จริงๆก็ตั้งใจจะสั่งตัวที่เป็น Reno 4ที่จะเข้ามาขายในเมืองไทยแหละแต่ว่าคือผมว่าสีอ่ะมันยังธรรมดาไปอ่ะมันมีสีดำสีน้ำเงินสีม่วงถ้าเป็น Reno 4นะแต่ว่าถ้าเป็นตัว4 Pro 5G ตัวนี้มันสีมันหลากหลายมันจะมีสีเขียวโหสวยมากสีชมพูเนี่ยตัวนี้ผมสั่งมาสีชมพูแน่นอนสายหวานแบบผมนะฮะนอกจากนี้ยังมีสีดำสีขาวด้วยแล้วก็สีน้ำเงินด้วยนะครับอ่ะเรามาดูตัวที่เป็นสีชมพูหรือว่าสั่งในเว็บมันจะใช้สีแดงนะครับนี่มาดูกันเลยโอ้ยดูดิคุณผู้ชมดูโอ้โหสีสันแบบว่าสวยมากๆเลยทีเดียวนะฮะนี่ถ้าผมจับแล้วเนี่ยผมรู้สึกได้เลยว่ามันมีความเบาและบางมากๆเลยทีเดียวนะฮะตัวเครื่องเนี่ยบางเลยนะฮะจับถนัดกระชับมือนะครับมีความโค้งมนนะสีด้านหลังของเขานะที่บอกไปว่าเป็นสีชมพูเนี่ยนะครับก็จะมีการไล่สีนะครับตั้งแต่สีเงินนะฮะสีออกชมพูแดงนี่นะครับแล้วก็เป็นสีเงินด้านบนอีกอันนึงนะครับชุดกล้องของเขาตัวนี้มาด้วยกัน3ตัวนะชุดกล้องของเขาเนี่ยเขาบอกเป็นชุดเดียวกับตัว Find X2 เลยนะครับแหมเดี๋ยวไปลองกันนะครับมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ของ Sony นะฮะด้านหลังเขียนว่า Reno Gro แล้วก็ Oppo แบบนี้นะฮะดีไซน์มาอย่างสวยงามมากๆครับนี่หน้าจอของเขาเนี่ยจะใหญ่กว่าตัวที่เป็น Reno 4นะครับตัวนี้เนี่ยอยู่ที่ 6.5 นิ้วนะครับถ้าเป็นตัว Reno 4เนี่ยจะอยู่ที่ 6.43 นะก็คือต่างกันประมาณสักนิดนึงนะฮะไม่ต่างกันเยอะแต่ว่าเสียดายอ่ะน่าจะเอาตัวนี้เข้ามาขายนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูอุปกรณ์ในกล่องตัวอื่นๆกันว่ามีอะไรมาให้อีกบ้างนะครับแกะดูกันฟึ๊บนี่นะฮะข้างในกล่องของเขาก็จะมีตัวเคสมาให้นะครับนี่อุ้ยหูดูดิหูฟังดูสวยมากคุณผู้ชมดูดิโอ้โหหูฟังดูดีมากตัวนี้เนี่ยมันเป็นมันไม่มี 3.5 แล้วเนาะมันก็จะเป็นแบบ Type C แบบนี้นะครับเพิ่งเสียบ Type C ไปแบบนี้นะดูดีเชียวนะฮะแล้วตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับที่ชาร์จนะครับที่ชาร์จของเขาตัวนี้65วัตต์คุณผู้ชมครับชาร์จเร็วมากนะฮะถ้าอยู่ดูในโฆษณาของเขายังไม่ลองนะเป็นซุปเปอร์วอล์ก 2.0 65วัตต์เนี่ยนะครับ 100% ได้ใน36นาทีนะครับซึ่งแบตเตอรี่ตัวนี้เนี่ยเขาให้มาอยู่ที่ 4,000 มิลลิแอมป์นั่นเองนะครับโอ้ยสวยมากสวยมากเยี่ยมยอดมากนะฮะนี่คือสายชาร์จนะครับนี่มีเข็มจิ้มซิมอยู่ในนี้ด้วยนะครับโอ้ผมจะบอกคุณผู้ชมว่าตัวนี้เนี่ยฝาหลังเรียกว่าสวยมากๆเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะลองใส่เคสที่เขาแถมมาให้เข้าไปดูนะครับนี่ใส่เข้าไปแบบนี้นะฮะนี่ถ้าดูด้านข้างนะครับก็จะมีแบบกล้องนูนๆขึ้นมาสักนิดนึงนะครับแต่พอใส่เคสปุ๊บเนี่ยเคสมันใสเนอะแล้วก็ดูสวยมากๆดูสวยงามมากครับสำหรับฝาหลังตัวนี้ขอชื่นชมนะด้านล่างเขียนว่า Reno Gro แล้วก็ Oppo แบบนี้นะครับก็ตอนแรกผมก็รู้สึกว่าติดใจนิดนึงว่าเฮ้ยทำไมมันต้องเขียนด้วยนะไม่อยากให้มันเขียนแต่ว่าสักพักนึงเนี่ยมันก็ชินตานะครับก็โอเคอยู่สำหรับฝาหลังครับโอเคครับคราวนี้เรามาดูในเรื่องของดีไซน์ของตัวเครื่องตัวนี้กันนะครับตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับหน้าจอที่มีขนาดอยู่ที่6.55 นิ้วนะครับตัวนี้หน้าจอของเขาเนี่ยเป็น Gorilla Glass 6นั่นเองครับจอเป็น HDR 10นะครับแล้วก็มี Refresh Rate ที่ 90Hz ครับตัวนี้ถ้าเป็นตัวที่เข้าในเมืองไทยเนี่ยจะไม่มี Refresh Rate ที่ 90Hz นะครับแต่ว่าเป็น Gorilla Glass 6เหมือนกันแต่ว่าหน้าจอเล็กลงมานะครับอยู่ที่ 6.43 ถ้าเป็นตัว Reno 4ที่เข้าในเมืองไทยนะครับมาพร้อมกับ Snapdragon 765ครับตัวที่ผมประทับใจมากๆตอนที่ผมทำตัว Realme X50 ไปคือรื่นมากๆแล้วก็เล่นเกมได้ดี
ะครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยตัว Realme X50 มันรองรับ 5G มันไม่รองรับ 5G ในเมืองไทยเนาะแต่สำหรับตัวนี้เดี๋ยวไว้ลองดูแล้วกันนะครับมาพร้อมกับดีไซน์หน้าจอที่บางเฉียบมากครับแล้วก็มีกล้องที่เจาะรูด้านหน้าเนี่ยนะครับเป็นกล้องที่มีขนาดอยู่ที่32ล้านพิกเซลครับถ้าเป็นของในเมืองไทยฮะ Reno 4เนี่ยมันจะเป็นกล้องหน้าคู่นะครับตัวนึงเนี่ย32ล้านกับตัวนึงเนี่ยอีกตัวนึงเป็น2ล้านพิกเซลนะครับก็เอาไว้สำหรับทำ depth sensor นั่นเองนะครับอ่ะคราวนี้เรามาดูด้านหลังของตัวเครื่องกันนะครับด้านหลังอย่างที่ผมบอกไปฮะมาพร้อมกับกล้องหลัง3ตัวด้วยกันครับชุดกล้องของตัว Oppo Reno 4 Pro 5G ตัวนี้นะครับจะมีตัวหลักนะครับ48ล้านพิกเซลครับค่า F อยู่ที่ 1.7 นะซึ่งเหมือนกับตัว Reno 4เลยนะครับแต่ตัวที่แตกต่างก็คือตัวนี้ครับตัวที่เป็นตัวที่2ครับ13ล้านพิกเซลของเขาเนี่ยจะเป็นเทเลโฟโต้สามารถที่จะซูมได้นะครับแล้วก็ตัวที่3นะครับเป็นอัลตร้าไวด์ที่12ล้านพิกเซลนั่นเองครับแต่ถ้าเป็น Reno 4ที่เข้าในเมืองไทยเนี่ยมันจะเป็นอัลตร้าไวด์8ล้านพิกเซลและอีกตัวหนึ่งเนี่ยเป็น2ล้านพิกเซลไว้สำหรับทำ depth sensor นั่นเองครับก็อันนี้ในเรื่องของความสามารถของกล้องเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปแล้วก็ที่หลักๆเลยนะตัวที่เป็น Reno 4 Pro 5G ตัวนี้เนี่ยจะมี OIS หรือว่ากันสั่นมาจากตัวเครื่องให้นะครับแต่ถ้าเป็นตัว Reno 4นี่นะครับที่เข้าในเมืองไทยมันจะเป็นเฉพาะตัว EIS เท่านั้นเองนะครับก็เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการควบคุมกันสั่นนะฟีลลิ่งก็ประมาณนี้นะครับถามว่าจริงๆน่าจะเอาเข้ามาไหมผมก็ยังเสียดายนะน่าจะเอาเข้ามานะเสียดายมากๆเลยนะครับแบตเตอรี่ของเขานะครับอยู่ที่ 4,000 มิลลิแอมป์และอย่างที่ผมบอกไปว่าที่ชาร์จของเขาเนี่ยเร็วมากนะครับเป็นฟาสต์ชาร์จนะครับซุปเปอร์โวลต์ 2.0 นะฮะความเร็วของเขาก็คือที่ 100% นะฮะ0ถึง100เนี่ยได้ในระยะเวลาไม่ถึง40นาทีประมาณ36นาทีครับราคาก็ต่างกันอยู่ประมาณสัก 3,000 บาทนะครับคราวนี้เนี่ยผมลงโปรแกรมเบื้องต้นไปเรียบร้อยนะครับเรามาเช็คนิดนึงแล้วกันเนาะในส่วนของ AnTuTu Benchmark นะครับผมซูมเข้าไปใกล้นิดนึงนะฮะโอเคฟลิปนี่นะครับเรามาดูกันครับสำหรับคะแนน AnTuTu Benchmark ของตัวนี้นะฮะคะแนนที่ได้ออกมานะครับ Reno 4 Pro 5G ครับ 346,474 นะครับเป็น CPU อยู่ที่ 101 เนาะแล้วก็ GPU อยู่ที่94,000 นะครับเรามาดูเซ็นเซอร์บล็อกกันครับว่าเซ็นเซอร์ต่างๆให้มาอย่างครบครันไหมนะครับมาไหมก็ถือว่ามาครบเลยทีเดียวนะครับขาเฉพาะ temperature sensor แล้วก็ pressure sensor ซึ่งก็เป็นปกติทั่วๆไปนะครับมาดู CPU C ครับมาดูสเปคละเอียดกันครับตัวนี้ Snapdragon 765นะครับรองรับ 5G นะครับ 765G เนาะทำงานทั้งหมด8หัวครับความเร็วสูงสุดอยู่ที่ 2.4 กิกะเฮิรตซ์นะครับการ์ดจอเป็น Adreno 620นะครับโอเคครับมาดูหน่วยความจำในตัวเครื่องนะครับตัวนี้ได้แรมมา8นะครับรอมอยู่ที่128นะครับถ้าลงโปรแกรมพื้นฐานแล้วเนี่ยยังมีพื้นที่เหลืออีกประมาณสัก100กิกนะฮะระบบปฏิบัติการของเขานะครับเป็น Android เวอร์ชัน10เรียบร้อยนะครับแล้วก็ครอบด้วยตัว Color OS เวอร์ชันล่าสุดที่ผมยังไม่ได้อัพนะเป็น Color OS เวอร์ชัน 7.2 นั่นเองครับแบตเตอรี่ผมกล่าวไปเรียบร้อยนะครับ 4,000 มิลลิแอมป์ครับเดี๋ยวลองดูในส่วนของการเล่น Facebook กันบ้าง นะครับตอนนี้รองรับความถี่ที่ 2.4 แล้วก็ 5.0 นะครับมาดูกันนะฮะความไหลลื่นของหน้าจอนี่ผมตั้งหน้าจอให้เป็นแบบ 90 เฮิรตซ์เรียบร้อยนะครับนะฮะถามผมก็ผมว่ามันก็ถือว่าราคาสูงไปนิดนึงนะในส่วนของราคา 16,000 นะครับถ้าเทียบกับเพื่อนๆที่ใช้765เหมือนกันแล้วก็ได้หน้าจอที่มี refresh rate เยอะๆเนี่ยนะครับตัว X50 อ่ะผมว่าตัวนั้นอ่ะราคาก็จะดีกว่าแต่ว่าในเรื่องของกล้องเนี่ยผมว่าเดี๋ยวต้องไปลองตัวนี้นะเพราะว่ากล้องทั้งชุดของที่ตัวเป็นตัว4 Pro 5G เนี่ยมันมาจากเป็น Sony ทั้งหมดเลยเป็น Sony IMX ทั้งหมดเลยนะครับอ่ะมาดูกันในส่วนของ Instagram กันบ้าง นะครับนี่ฮะลื่นไหลดีมากๆเลยทีเดียวนะครับมาลองในส่วนของ YouTube กันบ้างครับไปดู YouTube HDR กันนะฮะจะบอกว่าตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับลำโพงคู่นะครับระบบเสียงเนี่ยเป็นสตูดิโอนะถ้าเป็นตัว Reno 4ที่เข้ามาขายในเมืองไทยเนี่ยมันจะเป็นตัวโมโนนั่นเองครับเปิดเสียงสักนิดนึงนะครับฟึบนะนี่นะครับเสียงดีมากครับเสียงดีมากนะครับปุ่มปรับระดับเสียงเนี่ยอยู่ด้านล่างนะครับโอ้คุณผู้ชมครับจะบอกว่า
เสียงดีมากแล้วก็ภาพคมชัดมากนะครับตัวนี้หน้าจอของเขาเป็น AMOLED นะคือเป็น AMOLED เหมือนกันนะครับใน Reno 4เนี่ยให้หน้าจอที่เป็น AMOLED มาอยู่แล้วเนาะคราวนี้ด้านข้างของตัวเครื่องนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าถ้าเป็นตัว Pro เนี่ยนะฮะมันจะมีความบางกว่านะครับอยู่ที่ 7.6 มมนะครับถือว่าบางมากๆแล้วน้ำหนักของเขาเนี่ยเบาเพียงแค่172กรัมในขณะที่ถ้าเป็นตัว Reno 4ธรรมดาเนี่ยนะครับจะมีความบางอยู่ที่ 7.8 นะครับแต่น้ำหนักของเขาเนี่ย183กรัมนะฮะโอ้โหตัวนี้ผมว่าพกพาสะดวกนะครับจับถนัดกระชับมือมากๆครับที่ด้านล่างนะครับก็จะมีช่องสำหรับเสียบชาร์จนะครับเป็น Type C นะไม่มีช่องสำหรับเสียบ 3.5 มนะครับตรงนี้ก็เป็นช่องสำหรับเสียบซิมเนาะลำโพง1ตัวตรงนี้นะครับด้านบนตรงนี้ก็เป็นตัวไมโครโฟนตัดเสียงรบกวนนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของช่องเสียบซิมกันนะฮะฟลึบมาดูกันนะครับว่าเป็นแบบไหนนะตัวนี้รอมของเขาให้มา128นะเป็นตัวที่ถูกสุดแล้วผมเอาแบบตัวที่สูงสุดของเขามาเลยนะประมาณ16,000นะตัวนี้เนี่ยไม่สามารถเพิ่มไมโคร SD การ์ดได้นะครับก็จะฟิลลิ่งประมาณเนี้ยใส่แบบได้2ซิมนะฮะถามผมว่าเฮ้ยดีไซน์เป็นยังไงบ้างผมว่าสวยมากครับคุณผู้ชมครับเนี่ยจอมันจะมีความโค้งนะฮะความโค้งอ่ะเท่าด้านข้างแบบนี้นะ เขามีแถมฟิล์มมาให้นะครับแต่ว่าผมว่าฟิล์มเนี่ยจะเป็นฟิล์มแบบไม่ใช่กระจกนะมันจะได้โค้งได้นะครับปกติถ้าเกิดว่าจอโค้งแบบนี้บางทีหาฟิล์มที่เป็นกระจกค่อนข้างยากเหมือนกันนะครับในส่วนของกล้องนะครับกล้องหลัง3ตัวของเขาที่เขาให้มาเนี่ยนะครับก็จะมีเทเลด้วยแล้วก็จะมีตัวอัลตร้าไวด์ด้วยซึ่งทั้งเซตเนี่ยมาจากโซนี่หมดเลยนะฮะเดี๋ยวไปลองดูอ่ะเขาบอกว่ากล้องหน้าไอ้กล้องหลังเนี่ยเทพขนาดไหนนะฮะนี่อันนี้กล้องหลังในมุมกว้างนะครับนี่ลองถ่ายแบบดูในเรื่องของชัตเตอร์ดูนะครับนี่ฮะ 1x นะครับนี่ 2x Reno 4นะครับอันนี้ซูมที่ 5x นะครับเดี๋ยวผมลองฟื้นไปดูที่ 20x ไปนี่นะฮะฟื้นนี่ฮะ 20x โอ้โหตัว R ตัว R ฟื้นนี่นะฮะ 20x นะครับฟังก์ชันการใช้งานนะครับโหมดกลางคืนวิดีโอนะครับวิดีโอตัวนี้เนี่ยสามารถถ่ายได้อะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับสำหรับวิดีโอของเขาเนี่ยนะครับความละเอียดสูงสุดก็คือเป็น 4K นะถ้าเราปรับเป็น 4K ปุ๊บนะฮะนี่นะเราก็ลองเข้าไปดูดิว่าถ้าเป็น 4K เนี่ยมันได้เท่าไหร่นะฮะ 4K ได้30เนาะแต่ถ้าเป็นตัว 1080p เนี่ยได้สูงสุดก็คือ60 frame rate per second นะครับในส่วนของวิดีโอ slow motion นะครับก็สามารถที่จะถ่ายได้ที่ 1080 ด้วยนะครับตัวนี้เนี่ยมี OIS มีการสั่นมาให้นะครับในเรื่องของการถ่ายวิดีโอเนี่ยเอาไว้ไปลองกันอีกทีแล้วกันนะครับมีรูปคนนะครับมีเพิ่มเติมนะครับในส่วนของภาพยนตร์นะฮะอันนี้มีการถ่ายภาพยนตร์ด้วยนะฮะโหมดการถ่ายภาพยนตร์แบบ21:9นะฮะโอ้โหฮะมีโหมดการถ่ายภาพยนตร์มาให้เราเลยนะฮะแหมมันต้องลองสักเรื่องนะฮะต้องลองสักเรื่องเดี๋ยวไว้ไปลองกันแล้วกันนะครับในส่วนตรงนี้นะครับโอเคนะครับโอเคครับเรามาดูกล้องหน้ากันบ้างนะครับกล้องหน้าตัวนี้เนี่ย32ล้านมิกเซลเฮ้ยผมจะบอกว่านี่คือกล้องหน้าในโหมดปกติยังไม่ได้ใส่บิวตี้อะไรเยอะแยะมากมายหน้าเนียนมากคุณผู้ชมดูดิหน้าเนียนกริบเลยนะฮะเราลองไปดูกันเรื่อยๆนะฮะนี่ผมชู2นิ้วขึ้นมานะครับนี่ฮะนี่ดูนะครับอันนี้ผมจะให้ดูว่าผมใส่บิวตี้เข้าไปครึ่งนึงคุณผู้ชมครับเนียนมากครับเนียนสุดๆเลยนะฮะเฮ้ยกล้องหน้าสวยมากนะฮะและนี่คือใส่ไปที่ 100% นะครับในเรื่องของ beauty mode นะเฮ้ยกล้องใช้ได้นะเดี๋ยวขอไปลองนอกสถานที่จริงๆดูแล้วกันนะครับโอเคครับวันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับตอนนี้ในเมืองไทยเตรียมตัวที่จะออก Oppo Reno 4นะครับตัวที่เข้ามาขายในเมืองไทยแล้วนะครับก็เดี๋ยวลองดูครับว่าจะประกาศราคามาเท่าไหร่แต่ว่าตัวนี้ผมยังทำตัวรีวิวต่อไปแล้วถ้าใครอยากให้ลองอะไรบอกมาได้เลยนะครับยินดีทดสอบให้ทุกอันเลยนะครับวันนี้ลากันไปก่อนครับขอบคุณทุกๆการติดตามนะครับลากันไปแล้วสวัสดีครับ